โอเคสำหรับลายรูปหัวใจนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่ปุ๊กจะสอนวิธีการทำขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะขึ้นห่วงให้เป็นจำนวนเลขคู่นะคะน้องจะขึ้นเป็น2 4 6 8 10 12 14ไล่ไปนะคะได้หมดทุกอย่างเลยนะคะทีนี้พอหลังจากขึ้นห่วงเลขคู่เรียบร้อยแล้วนะคะห่วงแรกให้ถักนิดธรรมดานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วห่วงที่2สำหรับแถวแรกนะคะจะถักแบบนี้เสียบไม้เข้าไปเหมือนจะถักนิดนะคะแต่เราจะทำการพันใหม่2ครั้งพันครั้งที่1พันครั้งที่2พยายามระวังอย่าให้ไหมหลุดนะคะแล้วดึงออกนี้นะคะทำให้ดูใหม่พันครั้งที่1ล็อกไว้พันครั้งที่2หาแล้วดึงออกนะต่อไปพันครั้งที่1พันครั้งที่2แล้วดึงออกนะคะพันครั้งที่1พันครั้งที่2แล้วดึงออกนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดแถวเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเหลือห่วงสุดท้ายเราทำการถักนิดธรรมดาเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือจบแถวแรกนะคะแถวแรกจะเป็นการเตรียมเพื่อจะถักให้มันเป็นลายรูปหัวใจในการถักแถว2นะคะโอเคทีนี้เรามาดูแถว2กันแถว2นะคะขอพันไหมก่อนโอเคแถว2นะคะขั้นตอนการถักห่วงแรกถักนิดธรรมดาค่ะห่วงที่2ทำการเกี่ยวไหมมันมี2มันพัน1ครั้งอยู่ใช่ไหมคะเกี่ยวให้มันหลุดออกมาเลยนะคะกับห่วงที่3เกี่ยวให้มันหลุดออกมาเลยหลุดหรือยังหลุดแล้วใช่ไหมคะไหมจะเป็นแบบนี้เนาะ2ห่วงนะคะร้อยกลับเข้าไปในไม้ค่ะแล้วทำการสอดเข้าไปข้างใต้1ทีแล้วกดไหมขึ้นกดไหมแล้วดันขึ้นเอาไหมดูนะสอดห่วงแรกนะคะกดห่วง2แล้วเสียบขึ้นถักนิด1ครั้งปลดห่วงหลังก่อนแล้วถักนิดอีก1ครั้งปลดห่วงออกนี่นะคะเรียบร้อยโอเคถัดไปเราจะทำการปลดทีละ2ห่วงถักทีละ2ห่วงนะคะโอเค1 2ร้อยกลับเข้าไปในไม้เหมือนเดิมโอเคลอดใต้ห่วงกดแล้วดึงนะคะดึงขึ้นเหมือนจะถักนิดใช่ไหมแล้วเราก็ถักนิดค่ะถักนิดจึ๊บปลดห่วงที่เราถักออกนะคะแล้วถักนิดอีกรอบหนึ่งปลดห่วงที่เราถักออกเรียบร้อยอีกทีหนึ่งหนึ่งสองกดลงไปถักนิดมันจะเป็นการไขว้เพื่อถักห่วงหลังก่อนแล้วค่อยมาถักห่วงหน้านะคะไม่ยากชึบไหวหลุดโอเคเสร็จเรียบร้อยลายมันจะค่อยกันนี่ถ้าใครได้แบบนี้แสดงว่ามาถูกทางแล้วกำลังจะเป็นแล้วลูกหัวใจโอเคหนึ่งสองห่วงหลังก่อนนะคะแล้วก็ถักห่วงหน้าไม่ใช่ห่วงหลังห่วงแรกห่วงที่2ก่อนเราค่อยถักห่วงแรก1 2ให้ดูอีกทีโอเคเกี่ยวขึ้นไขว้แล้วถักห่วงที่2ปลดห่วงที่2ออกถักห่วงที่1ปลดห่วงที่1ออกเรียบร้อยลายมันจะไขว้กันแบบนี้นะคะทีนี้มาดูด้านหน้าจะพักให้ดูด้านหน้านี่คือลายของด้านหน้าเห็นไหมคะถ้าเราขยายออกก็จะเห็นว่ามันเป็นรูปหัวใจพอเราถักแถวถัดไปมันก็จะเป็นรูปหัวใจไล่ขึ้นไปเรื่อย
โอเคสำหรับใครมีคำถามหรืออะไรนะคะก็เข้าไปคลิกไลค์ได้ที่เพจ Pookie Knit and Crochet Stuff นะคะหรือว่าจะทิ้งคำถามไว้ใน YouTube ก็ได้แต่ว่า YouTube พี่จะไม่ค่อยได้เช็คถ้าอยู่ในเพจของพี่เนี่ยจะเช็คบ่อยนะคะโอเคติดตามกันต่อได้ที่เพจ Pookie Knit and Crochet Stuff นะคะโอเคเจอกันวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ลายหัวใจลาไปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ